พวงเพชรกระชับสัมพันธ์จีนหนุนแลกเปลี่ยนข่าวสารแก้ไขปัญหาแก๊ง call center พวงเพชรทุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกระชับสัมพันธ์จีนหนุนแลกเปลี่ยนข่าวสารแก้ไขปัญหาแก๊ง call center เมื่อวันที่11 ตุลาคม 66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายฮานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางพวงเพชรทุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบปะกับเอกอัครราชทูตจีนในวันนี้โดยไทยและจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมายาวนานและเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่3และการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติมากยิ่งขึ้นด้านนายฮานจื้อเฉียงยินดีต่อการรับตำแหน่งใหม่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยการมาเข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ถือเป็นการแนะนำตัวและทำความรู้จักซึ่งกันและกันโดยไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์มายาวนานและมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกมิติเอกอัครราชทูตจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตจีนต่างเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนรวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านการนำเสนอข่าวของทั้งสองประเทศเพื่อให้ประชาชนไทยและจีนได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกันและยังช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือและตอบโต้กับข่าวเท็จได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเห็นพ้องในการร่วมมือแก้ไขปัญหาแก๊ง call center โดยนายฮานจื้อเฉียงกล่าวว่ารัฐบาลจีนดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และปัญหาแก๊ง call center อย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้อาชญากรบางส่วนหลบหนีไปประเทศอื่นดังนั้นทุกประเทศและประเทศใกล้เคียงจึงควรร่วมมือและแบ่งปันข่าวสารร่วมกันเพื่อให้ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงทีซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียินดีส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแก๊ง call center กับจีนโดยเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนหวายปันธิสามั่นใจคนโฟกัสอกบึ้งทำมาเพื่อการนี้ทำทั้งทีให้รู้กันไปเลยว่าทำหวายปันธิสามั่นใจเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆสำหรับนักร้องสาวหวายปันธิสาแถมล่าสุดจัดคอสตูมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็ทำเอาคนโฟกัสไปที่หน้าอกหน้าใจที่ใหญ่สะบึ้มจนละสายตาไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้สาวหวายได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานโซแกลมโซโกลปาร์ตี้เปิดตัวแบรนด์ Deloterro ลิฟที่โรงแรมพูแมนแบงคอกแกรนเดสุขุมวิทอโศกว่าทำมาก็เพื่อการนี้และทำทั้งทีก็ให้รู้ไปเลยว่าทำพร้อมกันนี้เธอยังอัปเดตว่าตอนนี้กลับมาเต็มที่กับงานเพลงและพร้อมชนทุกกระแสโซเชียลเรื่องความสวยความงามให้ความสำคัญยังไงบ้างความจริงแล้วก็ค่อนข้างให้ความสำคัญนะเพราะว่าหวายเป็นคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบิวตี้อยู่แล้วและเป็นคนรักความสวยความงามอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องนี้ค่ะหวายปันธิสามั่นใจดูแลตัวเองหลักๆเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษจริงๆแล้วก็เรื่องสติหัวเราะที่จริงปกติก็จะพยายามทำให้หน้าใสที่สุด เพราะช่วงตอนเด็กๆไว้จะไม่ค่อยมีสิวแต่พอโตขึ้นมาไม่รู้ทำไมสิวขึ้นตลอดเวลาก็เลยพยายามที่จะกินอะไรที่มันทำให้เราเฮลตี้จากข้างในและออกมาข้างนอกตอนเด็กๆไม่ขึ้นมาขึ้นตอนนี้ใช่ค่ะเพื่อนๆก็งงบอกว่าสลับกันเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็จะสิวเยอะแต่ตอนนี้นางคือไม่มีสิวเลยเราก็สลับกันตอนเด็กๆเรามักจะถูกพูดเรื่องทำสวยที่อาจจะเยอะไปเราให้กำลังใจตัวเองยังไงที่จริงแล้วหวายรู้สึกว่าการทำอะไรแบบนี้มันเป็นทางที่จะช่วยหลายๆคนเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยรู้สึกว่าถ้าใครทำแล้วสบายใจก็ทำดีกว่าแต่ถ้าใครรู้สึกไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแต่สำหรับตัวหวายเองมีช่วงแรกเลยที่เพิ่งทำปากหลายปีแล้วและที่นี่ยังไม่ค่อยมีใครทำกันไม่ได้ถือว่านำเทรนนะแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นคนแรกที่ทำแล้วออกสื่อเพราะเห็นไคลี่เจนเนอร์ทำเราก็เลยไปทำตามทีนี้มันเป็นฟีลที่เราก็สายฟอร์มากเอนจอยกับตรงนี้มากแต่บางทีเราก็ไม่ได้ดูว่ามันเหมาะกับใบหน้าเราหรือเปล่าคือเราก็แค่บอกหมอว่าฉีดให้มันฟูที่สุดเท่าที่ทำได้อยากเป็นไคลี่มากแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งเราถึงมาคิดว่าการที่จะทำอะไรแบบนี้มันอาจจะต้องดูที่รูปหน้าเราด้วยปากฟูมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเพราะพอเรามาทำเรื่องฉีดปากเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากให้มันเป็นรูปทรงนี้นะบางทีมันไม่ต้องฟูตลอดก็ได้ไหวปันทิสามั่นใจผ่านมาหลายกระบวนการแล้วคิดว่าเชี่ยวชาญหรือยังว่าอันไหนเหมาะกับเราก็ไม่ได้เยอะนะที่ผ่านมาก็แค่ฉีดปากและทำหนมแนมเองยิ้มแต่หนมแนมเราก็ยิ่งใหญ่บนเวทีคอนเสิร์ตนะอยู่แล้วก็ทำมาเพื่อให้มันยิ่งใหญ่ไงหัวเราะคนบอกบัตร 2,500 ยังเห็นเลยบ้าบอจริงหรือเปล่าเนี่ยแม้ไหนก็ทำมาแล้วก็ทำให้เขารู้หน่อยว่าทำพอมีคนแซวแล้วเขินไหมบางทีก็มีที่เราเขินบ้างจะบอกว่าไม่เขินเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าส่วนมากสำหรับตัวหวายแค่รู้สึกมั่นใจขึ้นมากกว่าว่าเราใส่อะไรก็รู้สึกว่ามันได้แต่ตอนนี้อาจจะเซ็งนิดนึงเพราะตอนที่ทำตอนนั้นเรากำลังโตขึ้นน้ำหนักเริ่มลงไปเยอะก็รู้สึกว่าแบนไปหมดเลยก็เลยขอสักนิดแต่ตอนนี้พอเริ่มน้ำหนักขึ้นก็เริ่มยังไงแต่ก็มั่นใจค่ะยิ้มต้องทำให้บาลานซ์ใช่ไหมเพราะตอนที่ทำเราก็อยากให้มันโดดเด่นใช่ทำแล้วก็อยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองและอยากทำมาแล้วรู้สึกว่ามันคือตัวของเราไม่อยากทำแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกคนนึงไปเลยเพราะคนมองว่าในคอนเสิร์ตเราก็กลับมาท็อปฟอร์มทั้งการร้องทั้งชุดขอบคุณค่ะหัวเราะก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะบอกตรงๆว่าเราก็ห่างหายจากตรงนี้ไปค่อนข้างที่จะนานอยู่เหมือนกันพอได้กลับมาเห็นฟีดแบ็กเราก็ตกใจรู้สึกดีใจมากที่ทุกวันนี้คนหันกลับมาให้พลังบวกกับหวายและให้กำลังใจหวายด้วยและอยากจะบอกขอบคุณทุกคนด้วยนะคะและตอนนี้มีเพลงใหม่นะคะฝากด้วยนะคะชื่อเพลงว่าให้พูดได้ไหมค่ะมีน้องเน็ตศิรภพมาเป็นพระเอกค่ะยิ้มพอโตเต็มวัยแล้ววางแผนกลับมาทำงานในวงการยังไงบ้างตอนนี้ก็ทำงานตรงนี้ให้เต็มที่ก็ยังเอนจอยกับการร้องเพลงอยู่บางเพลงอาจจะไม่แมสเท่าเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าเราทำเพราะเรารักตรงนี้และชอบตรงนี้มันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะหายไปเลยจากตรงนี้แต่พอมาคิดดูดีๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักมากๆจริงๆก็เลยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปยังไงก็ถ้าใครวันไหนไม่มีอะไรฟังก็สามารถฟังเพลงหวายได้นะคะยิ้มกลับมาครั้งนี้เรามีภูมิคุ้มกันกับโซเชียลแล้วใช่ไหมพร้อมมากเพราะรู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมรักเราเหมือนกันและอยากจะขอบคุณทุกคนอีกทีหนึ่งเพราะว่าแต่ละฟีดแบ็กที่หวายได้อ่านมาจากคอมเมนต์มันเปลี่ยนไปเลยพลิกจากเมื่อก่อนที่เป็นด้านลบกลายเป็นบวกมาก ไว้คิดว่ามันเป็นเพราะสังคมบ้านเราตอนนี้มันค่อนข้างจะเปิดรับมากๆกับการที่จะเห็นศิลปินเป็นตัวของตัวเองไว้ก็รู้สึกดีใจแทนศิลปินคนอื่นด้วยที่ในยุคนี้มันเป็นแบบนี้แล้วไว้ปันธิสามั่นใจแสดงว่าสิ่งที่เราเคยเผชิญมาไม่อยากอยู่วงการไม่อยากทำเพลงมันหายไปหมดแล้วหายไปหมดเลยตอนนี้พร้อมสู้ค่ะยิ้ม